วันนี้ถ้าหากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเราจะสูญเสียอะไรครับอิสรภาพกลุ่มคนพวกนี้มันจะขยับตัวจากคนไม่กี่คนตอนนี้มันมีหลักล้านผมมองเลยครับหลักล้านนะฮะหลักล้านวันนี้อย่าเลยครับอย่าคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันส่งข่าวคราวกันคือใครส่งข้อความมาผมเก็บหมดนะครับเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอย่างหนึ่งพี่น้องครับผมมีอุดมคติทางการเมืองที่เห็นต่างกับกลุ่มคนพวกนี้ผมเชื่อและศรัทธาในสถาบันพระกษัตริย์ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น FC แฟนคลับที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศและก็พี่น้องคนไทยที่หัวใจรักชาติทุกท่านครับวันนี้เรามาพูดกันว่าทำไมถึงมีการป่วนเมืองคำว่าม็อบนั้นก็คือการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่เห็นต่างทางการเมืองหรือกรณีที่เห็นต่างในกรณีเอกชนนะฮะประสงค์จะให้มีการดำเนินกิจการบางเรื่องบางอย่างแต่ในองค์กรของเอกชนนั้นไม่เห็นด้วยก็ก่อรวมตัวกันเรียกว่าม็อบนะฮะเช่นเดียวกันครับวันนี้ที่มีกลุ่มเยาวชนปลดแอกและก็กลุ่มพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความเห็นต่างทางการเมืองออกมารวมตัวกันไปทำกิจกรรมทางการเมืองโดยการออกมาขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและก็มีการด่าท่อต่อว่าเผาพริกเผาขิงเผาเกลือนะฮะและก็มีการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าใส่ความหรือพูดโจมตีพูดง่ายว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้รัฐบาลไม่ดีรัฐบาลเฮงซวยนะมาจากการยึดอำนาจต่างๆนานานั่นคือวาทกรรมและเป็นกรณีที่ออกมาสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในสังคมหลายคนว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมแน่นอนครับการจะได้รับสิทธิ์โดยชอบธรรมนั้นมันต้องเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไว้แน่นอนครับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนสิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญนั้นมันก็มีกฎหมายรองซึ่งบัญญัติว่าต้องไม่ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือเป็นการก่อความวุ่นวายให้กับสังคมและบ้านเมืองวันนี้หางโผครับผมบอกว่าหางโผคือกรณีกลุ่มคนบางคนเป็นนักการเมืองชั่วและก็มีความคิดอคติต่อรูปแบบการปกครองพูดง่ายๆครับกลุ่มคนพวกนี้เขามีความคิดอย่างเดียวครับคือต้องการที่จะนำประเทศไปสู่รูปแบบการปกครองใหม่ที่ไม่เอากษัตริย์ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเขาฝักใฝ่และก็มองว่าถ้าหากเปลี่ยนแปลงการปกครองได้พูดง่ายๆครับล้มเจ้าได้ล้มเจ้าคือไม่เอาสถาบันนะครับไม่เอาสถาบันทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและเปลี่ยนแปลงการปกครองจากรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่รูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุขแบบไหนก็ได้เขาคิดอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่เขาคิดและปลูกฝังให้เยาวชนลูกหลานเราบางคนก็ฝักใฝ่เห็นด้วยก็ไปร่วมกระบวนการกับกลุ่มบุคคลพวกนี้แต่กลุ่มคนพวกนี้เป็นนักการเมืองนะครับและก็บางคนก็หมดอำนาจบารมีทางการเมืองไปแต่ยังฝักใฝ่และก็คิดลบและก็พยายามที่จะทำลายชาติตัวเองโดยก่อการก่อกวนนะฮะทางรัฐบาลและประเทศไทยต่างๆนานารวมตัวครับพวกนี้เขารวมตัวกันแล้วก็ทั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศเขาพยายามนำแนวความคิดนะเรื่องของสิทธิเสรีภาพเรื่องประชาธิปไตยมาแอบอ้างบอกว่าถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นไปสู่รูปแบบที่เขานำแนวความคิดบอกว่าประชาธิปไตยต้องเต็มใบนะฮะแล้วก็ประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรต่างๆนานาที่เขาพูดขึ้นมาพี่น้องครับนั่นคือวาทกรรมมันไม่ใช่วาทกรรมธรรมดาแต่มันเป็นอะไรครับเป็นโปรเจกต์หรือเป็นเรื่องเป็นราวที่เขาวางแผนไว้เป็นขั้นเป็นตอนแน่นอนครับนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เราเห็นรูปแบบการปกครองประเทศไทยมีการแข่งแย่งอำนาจของฝ่ายราษฎรคือประชาชนด้วยกันเองนะครับสถาบันนี้ไม่ได้มีเกี่ยวข้องเลยครับสถาบันมีหน้าที่ยุติศึกระหว่างประชาชนทะเลาะกันเอง
สถาบันประนอมประนีประนอมไก่เกียร์นะครับเรียกคนที่เป็นแกนนำเข้าไปพบไปเข้าเฝ้าให้แนวความคิดทัศนคติในการดำเนินชีวิตหลายคนพี่น้องคงเห็นผมเป็นคนหนึ่งที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองในช่วงที่กำลังศึกษานั้นและก็มีการเดินขบวนปี2534-35เห็นไหมครับผมก็ไปครับเป็นเด็กนะฮะอายุประมาณ20ต้นๆแล้วก็ไปแล้วไปเรียกร้องทางการเมืองไม่กลัวตายนะฮะแต่สิ่งที่ไปเรียกร้องนั้นมันไม่ใช่ประเด็นที่ถูกต้องไม่ใช่หลักคิดที่ถูกต้องแต่มันเป็นหลักคิดที่ผิดและเป็นอคติต่อรูปแบบการปกครองทำให้เราคิดได้มาศึกษาเล่าเรียนแล้วก็มาศึกษาอย่างถ่องแท้วันนี้เราเข้าใจหลักการปกครองอย่างถ่องแท้เลยว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกนั้นมีกลไกสำคัญอยู่3ประการ1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการเมืองถ้าเราอยากเข้าสู่องค์กรทางการเมืองเราก็ต้องเล่าเรียนให้จบนะสร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์ให้พี่น้องประชาชนนั้นศรัทธาในตัวเราแล้วก็เลือกเราเป็นตัวแทนเราก็ไปอยู่ในองค์กรทางการเมืองมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับและก็นำนโยบายที่ดีมาเสนอพี่น้องประชาชนแต่กลุ่มคนพวกนี้ที่เป็นคนบงการนะครับให้เกิดการป่วนเมืองและก็สร้างความวุ่นวายให้กับสังคมนั้นเขาไม่ได้คิดตรงจุดนี้เขาคิดเพียงแต่ว่าเขาต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินเขาต้องเป็นใหญ่แทนกษัตริย์เขาคิดอย่างนี้เลยนะครับเขามีการวางแผนเป็นระบบและก็มีการสร้างกลุ่มเข้าไปแฝงตัวในเยาวชนไปทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกองค์กรครับกลุ่มพวกนี้ไม่ฟังพ่อแม่นะครับเขาสอนเด็กสอนเยาวชนเนี่ยให้อักตันยูต่อพ่อแม่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ทำให้เกิดมาแล้วเขามีชีวิตของเขามีอิสระในการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตต่างๆนานาพูดง่ายๆเอาแนวความคิดชาติตะวันตกค่อนข้างที่ไม่ดีไม่ถูกลักษณะในความเป็นคนไทยมากบเกลื่อนมาลบล้างสมองเด็กและเยาวชนผมบอกเลยว่าวันนี้เรามีข้อมูลครับเมื่อคืนก็ได้คุยกับหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงของรัฐและก็ดูแลความมั่นคงของประเทศนะฮะดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศซึ่งผมไม่อาจเอ่ยนามได้ได้พูดคุยกันครับก็ได้พูดคุยหลายประเด็นเก็บข้อมูลและมีบุคคลที่เกี่ยวพันและเกี่ยวข้องมีเส้นทางการเงินนะเส้นทางการเงินสำคัญนะครับการที่คุณโอนเงินหรือการสนับสนุนจงใจสนับสนุนเนี่ยคือเราเก็บข้อมูลได้หมดครับคนพวกนี้ผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็หมายความว่าเลือกมาเป็นตัวแทนและก็ให้มีอำนาจปกครองนะรับรองครับเขากดขี่ข่มแหงแน่นอนผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีที่เราพยายามประคับประคองสถานการณ์บ้านเมืองให้เดินหน้าไปได้แน่นอนครับคุณรชดนะครับดีพร้อมผมบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีที่หลายคนอาจไม่เข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายเราบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นกฎของสังคมที่ยกร่างขึ้นมาเพื่อให้คนในสังคมนั้นปฏิบัติตามเพื่อไม่ให้ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและละเมิดสังคมเราพยายามประคับประคองถ้าหากเราใช้กฎหมายโดยเข้มงวดก็หาว่ารัฐบาลหาว่าเจ้าที่รัฐไปรังแกประชาชนแต่ประชาชนพยายามตีรวนนะฮะพยายามสร้างวัฒกรรมบอกว่าบังคับใช้กฎหมายเป็นการเอาเปรียบประชาชนโน่นนั่นนี่นั่นคือสิ่งที่เขาพยายามทำขึ้นมาพี่น้องครับใครก็ตามที่คิดลบใครก็ตามที่เห็นแก่อำนาจสินจ้างเห็นแก่เงินค่าจ้างและก็ไปก่อความวุ่นวายโดยถูกหลอกให้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองชั่วพวกนี้ออกไปทุบไปทำลายนะฮะสถานราชการนะครับต่างๆนานาไม่ว่าป้อมตำรวจป้อมยามอะไรก็ตามที่เป็นสถานราชการนะครับสัญญาณไฟจราจรพวกนี้ไปทุบทำลายเพื่ออะไรอ่ะมีสิ่งเดียวที่เขาต้องการนั่นคือการสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นต้องการให้รัฐออกมาระงับเหตุและมีการระงับเหตุแล้วเกิดอะไรครับการตายเกิดขึ้นก็กล่าวหาเจ้าที่รัฐว่าเจ้าที่รัฐรังแกประชาชนประมาณนี้แต่มองกลับกันครับคนที่เป็นเจ้าที่รัฐไม่ว่าเจ้าที่ตำรวจทหารที่ไปทำหน้าที่ในการควบคุมฝูงชนนะครับถูกกระทำจะส่วนมากบางคนถูกยิงบางคนถูกฟันถูกตีโอ้มากมายครับไม่เป็นข่าวเพราะที่ไประงับเหตุด้วยความอดทนอดกั้นนะถูกสาดสีถูกใส่ร้ายด้วยค่อยคำที่มันหยาบคายบางคนนะ
เป็นคนแก่ผู้หญิงเนี่ยทำตัวทุเรศหน้าอุบาทนะครับไปแก้ผ้านะครับโชว์อวัยวะเพศต่อหน้าต่อตาเจ้าที่ของรัฐเจ้าที่รัฐที่เขาไม่ได้คิดคติหรอกครับเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หมายความว่ามีอายุมากควรศึกษาธรรมะและหาทางหลุดพ้นในการที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกแต่วันนี้ไม่ใช่คุณกลับมาฝักใฝ่การเมืองและไปสุมหัวกับคนคิดลบต่อชาติมาปลุกระดมมาก่อความวุ่นวายไปเป็นม็อบแกนนำม็อบจับไมค์พูดจาบจ้วงแม้กระทั่งสถาบันและหลักๆที่สุดนะครับวันนี้เยาวชนต้องมีความคิดของตัวเองครับวันนี้ต้องถามว่านักเรียนก็คือต้องเรียนหนังสือนักศึกษาต้องศึกษาศาสตร์ศาสตร์ต่างๆแต่ละแขนงที่มีนิติศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่เป็นศาสตร์และศิลป์ต้องไปเรียนพวกนี้แต่วันนี้ไม่ใช่กลับไปฝักใฝ่คนบางคนบางกลุ่มบอกว่าเราต้องเป็นตัวเราเองอย่าฟังพ่อแม่ไม่ได้ครับแนวความคิดพวกนี้เป็นกรณีที่หลายคนบอกว่าเป็นเรื่องอะไรครับเป็นเรื่องปลุกระดมเอาสิ่งไม่ถูกต้องใส่สมองของเด็กเยาวชนที่รักครับถ้าหากฟังลุงบุญถาวรอยู่ลุงเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นเด็กที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านพ่อแม่ยากจนแล้วก็เราเนี่ยก็มีความสำนึกในมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวสมัยเรียนหนังสือนะครับจำความได้เราเห็นในทีวีมีไหมไม่มีผมไม่ดูทีวีนะครับเป็นเด็กฟังแต่การสื่อสารผ่านวิทยุเห็นรูปพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับติดข้างฝาที่พ่อได้มาพ่ออะไรครับคุณพ่อเป็นผู้ปกครองของส่วนท้องถิ่นคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็ไหว้นะครับผมได้ดูทีวีครั้งแรกในชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะปี2535ที่บ้านนะเอาที่บ้านนะครับไม่ได้เข้ากรุงเทพตรงนั้นนะครับคือไฟฟ้ามีปี3637พ่อก็ซื้อทีวีมาก็ได้ดูและคุณย่าก็จะแต่งตัวเตรียมอาบน้ำรอข่าวพระสำนักเพราะเป็นบุญบารมีที่คุณย่าบอกว่าได้เห็นพระเจ้าเป็นดินได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวอาบน้ำแต่งตัวนะฮะคุณแก่นะครับก็มาเตรียมและเวลาข่าวพระสำนักเนี่ยคุณย่าก็จะบอกทุกคนกราบกราบพระเจ้าอยู่หัวคุณย่าบอกว่าไม่ต้องกราบครับกราบเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวคือพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของแผ่นดินและเป็นคนที่เป็นจอมทัพสู้รบตบมือให้เรามีพื้นแผ่นดินอยู่เราต้องนอบน้อมเราต้องสักการะเทิดทูนเราก็ฝึกปลูกฝังตัวเองมาจำความได้คุณย่าก็มาสอนเขียนกอไก่ขอไข่นะคุณย่าผมไม่ได้เก่งคุณพ่อก็จบนักธรรมโททำเอกนะก็สอนเราไปเรียนจำความได้ชั้นประถมหนึ่งเราได้รับสมุดครับสมุดที่แจกมานี่มีรูปพระเจ้าอยู่หัวเราก็ศึกษาโอ้โหพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างนั้นเราก็รักด้วยความรักและเคารพว่าเด็กๆและเยาวชนต่างๆที่ออกมาที่สร้างความวุ่นวายเป็นกรณีถูกปั่นป่วนถูกระดมทุนนะฮะจากต่างชาติกลุ่มคนพวกนี้เขามีความฝักใฝ่นะรูปแบบการปกครองและเขาเนี่ยไปซื้อบ้านไปซื้อบ้านนะครับไปซื้อบ้านซื้อช่องนะครับอยู่ต่างประเทศรอเดี๋ยวตอนนี้ถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าใครคิดไม่ดีใครคิดร้ายต่อสถาบันใครคิดร้ายต่อประเทศธรรมดาครับมีการรบกวนที่น้องประชาชนจุดครับรบกวนขึ้นสัญญาณผมรู้ว่าเป็นใครยังไงอย่าไปสนใจเลยครับฟังเท่าที่ฟังได้วันนี้ผมมีความจงรักภักดีต่อชาติวันนี้ตายแทนชาติได้ผมบอกเลยว่าใครก็ตามที่คิดลบต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยผมไม่ยอมนะฮะมันจะใหญ่ไปไหนก็ตามวันนั้นวันนี้ผมเคยไปร่วมขบวนในกรณีการต่อต้านรัฐประหารโน่นนั่นนี่นะครับมันเป็นวัฒกรรมทั้งนั้นปี3435ผมอยู่แนวหน้าครับโดนตีครับเนี่ยนะโดนกระบองนะครับแต่ไม่เข็ดคือว่าวันนี้เราต้องเอาความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยมาสอนประชาชนไม่ใช่สอนครับมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นำรูปแบบการปกครองที่ถูกต้องมาพูดมาคุยเห็นไหมฮะโดนตีครับโดนลากไปตีถามว่า
เรากลัวไหมเราไม่กลัวตอนนั้นเราเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ได้กลัวความกลัวตายเลยวันนี้เหมือนกันครับอายุ50ปีแล้วถามว่าวันนี้ถ้าใครมาทำลายชาติไทยนะผมบอกว่าต้องผ่านศพผมไปก่อนยิ่งไอ้พวกนักการเมืองชั่วๆพวกนี้ผมบอกเลยว่ามึงคิดลบผมเห็นในสภาเนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญทศนี่เห็นนะรู้ตัวด้วยจริงๆเนี่ยด้วยความโมโหโทโสคิดแบบเด็กๆคิดแบบคนออกกำลังกายทุกวันอยากเดินไปเอากำปั้นนะฮะไปต่อยให้มันล้มสลบคาตีนเลยคิดอย่างนั้นนะฮะแต่เราคิดได้แค่คิดเห็นด้วยโอ้โหมึงเล่นละครคือถามว่าไอ้กลุ่มคนพวกนี้ไม่สมควรที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้ามามีอำนาจคิดอย่างเดียวที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และยกตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่คิดได้แค่นี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเนี่ยรับไม่ได้แต่เราก็อดทนบอกว่าเก็บข้อมูลไว้มันก็ตรงกันกับข้อมูลที่เรามีกับข้อมูลที่ทางราชการและหน่วยงานของรัฐผมบอกได้เกินว่าผมนี่โชคดีอย่างนึงผมมีข้าราชการเกษียณแล้วมีประชาชนที่เป็นหูเป็นตาส่งข้อมูลให้ผมเยอะมากผมก็เก็บข้อมูลไว้เก็บข้อมูลไว้ว่าใครยังไงบ้างมันก็ให้รู้เห็นสิ้นชาติว่าคนพวกนี้สันดานชั่วพี่น้องครับคือบางคนเปิดหน้าเล่นบางคนอีแอบแต่ส่วนมากที่เรามองเห็นอยู่นั้นใช่ครับใช่ส่วนหนึ่งเลยไอ้ส่วนหนึ่งไอ้นิ่งๆนะยิ่งร้ายกว่านะครับมีข้อมูลทางการเงินที่เขาซัพพอร์ตที่เขาสนับสนุนกันนี่คือสิ่งที่ผมรับไม่ได้พี่น้องครับพี่น้องประชาชนเราต้องมาร่วมใจกันวันนี้ถ้าหากเราไม่ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเราจะสูญเสียอะไรครับอิสรภาพกลุ่มคนพวกนี้มันจะขยับตัวจากคนไม่กี่คนตอนนี้มันมีหลักล้านผมมองเลยครับหลักล้านนะฮะหลักล้านวันนี้อย่าเลยครับอย่าคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันส่งข่าวคราวกันคือใครส่งข้อความมาผมเก็บหมดนะครับเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอย่างหนึ่งพี่น้องครับผมมีอุดมคติทางการเมืองที่เห็นต่างกับกลุ่มคนพวกนี้ผมเชื่อและศรัทธาในสถาบันพระกษัตริย์พี่น้องเชื่อไหมครับว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาผมฝันว่าเทวดานะครับมาบอกว่าจะให้โชคบุญถาวรเราก็บอกให้โชคยังไงวะแล้วก็ตื่นแล้วก็กลางคืนนะฮะช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองผมก็มองไอ้ที่ผมกำลังก่อสร้างร้านอาหารเนี่ยมันมีแสงไฟสว่างจ้าขึ้นมาไอ้ไฟอะไรตรงเนี้ยเขาบอกเนี้ยเราก็ไม่ใส่ใจนะครับเราก็เฉยๆนะครับไอ้เราก็คิดได้ว่าไอ้เทวดาจะมาให้โชคเราคิดว่าไอ้บ้านเราเนี่ยบ้านเลขที่72นะไม่หัวยังไม่ออกเขต2เลยนะครับด้วยความคิดของเราเองนะครับเราก็บอกเด็กๆนะที่มาทำงานก่อสร้างพวกลูกน้องนะฮะบริวารทั้งหลายแหละเฮ้ยเนี่ยเทวดามาบอกหัวหน้านะว่ามาให้โชคเนี่ยบ้านเราเนี่ยเลขที่72หวยน่าจะออกสุดท้ายครับ 2-3 วันที่ผ่านมามีการประกาศรางวัลที่1หวยออก372เขาเฮกันทั้งไซงานไอ้เราก็ตื่นเช้าขึ้นมาไอ้มันไปดูตรงที่แสงสว่างขึ้นหน่อยมันมีกล้วยต้นหนึ่งซึ่งผมไม่ได้มาปลูกเป็นกล้วยด่างก็เจอกับที่ว่ากล้วยด่างที่มีคนนิยมชมชอบซื้อกันเป็นหลักเป็นแสนเป็นล้าน20ล้านอะไรนะเป็น10ล้านเราก็เลยมันแปลกดีว่ะก็เลยขุดมาเก็บไว้ดูสิครับนี่คือความที่เรารักศรัทธาในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมาพูดนี้หางโผเนี่ยผมรู้ว่าใครบ้างและหลายคนก็รู้และผมเชื่อมั่นเลยคือว่ากลุ่มคนพวกนี้ไม่มีทางเอาชนะความดีความงามสิ่งที่สถาบันโดยพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ทำไว้และก็ทำให้คนไทยนั้นมันยิ่งใหญ่มหาศาลผมบอกเลยว่าทุกวันนี้ผมอยู่ได้ด้วยปฏิหาริย์แรงกล้าอยู่ได้ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ผมไม่ได้คิดว่าวันนี้ผมจะจนจะรวยอะไรผมอยู่แบบพอเพียงหาได้ก็ทำไปไม่กู้ไม่ยืมนะฮะคือสิ่งที่ไม่ได้มันก็ได้มาเองคนไม่เคยคบก็กลับมาคบเราและคนที่เป็นมิตรก็มิตรที่ดีมากมายผมบอกว่าผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมาถ้ามาคุยการเมืองหรือว่ามาสัพเพเหระนั่งดื่มนั่งดิ้งกันแล้วนกคุยเรื่องของการเมืองถ้าหากพูดถึงสถาบันในทางที่ลบเนี่ยผมบอกว่าเรายุติและเลิกคบเลยนะผมเป็นคนที่ไม่เป็นคนอื่นและเป็นคนสันโดษพอสมควรคือถ้าหากมาคิดลบต่อสถาบันและพูดทางไม่ดีกับสถาบันเนี่ยผมบอกว่าไม่ได้ครอบครัวผมเนี่ยผมบอกว่าห้ามพูดถึงเรื่องสถาบันทางไม่ดีท่านเป็นโพธิสัตว์ท่านเป็นสมมุติเทพ
นะฮะสิ่งที่เราต้องเคารพเทิดทูนอย่างอันแรงกล้าทุกคนก็ฟังญาติพี่น้องผมทุกคนเห็นด้วยหมดบอกเลยว่าวันนี้ผมมีความจงรักภักดีคือเป็นแรงศรัทธาแรงบันดาลใจที่เราเนี่ยบอกว่าเราจะสร้างอะไรครับสร้างห้องสูตรนักศึกษาขึ้นมาห้องหนึ่งกว้าง4เมตรยาว12เมตรแอร์เย็นเฉียบจะเปิดพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และรัชกาลที่10และทุกพระองค์นะครับไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่าไฟผมไม่กี่ตังค์ใครจะเข้าไปดูเลยครับว่าปีนั้นพระองค์ทำอะไรบ้างนะฮะเริ่มเดี๋ยวผมจำความได้นะเอาปีเกิดผม2515พระองค์ทำอะไรบ้างครับแต่ละปีท่านองค์บุกป่าบุกเขานะฮะไปอะไรไปดูภูมิประเทศไปพร้อมกับแผนที่ในมือพระองค์ไปสร้างความเจริญครับผมจะเอามาถ่ายทอดให้กับน้องประชาชนที่มากินข้าวนะใครอยากจะไปนั่งฟังก็ฟังได้ดื่มกาแฟฟรีนะครับฟรีฮะข้างๆผมก็จะเปิดโรงทานอีกต่างหากเป็นอาหารเจของภรรยาทานฟรีคือให้ทุกคนมาศึกษาว่าทำไมเราถึงศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวรักพระเจ้าอยู่หัวรักยิ่งชีพเพราะพระองค์ท่านทำทุกอย่างเพื่อคนไทยเรามีอยู่มีกินทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านนี่คือปฏิหาริย์อะไรกล้าพี่น้องครับวันนี้ก็พูดไปความในใจส่วนหนึ่งไอ้ส่วนหนึ่งก็คือหลักคิดวันนี้ถ้าหากเราคิดลบต่อสถาบันคิดลบต่อรูปแบบการปกครองเราพิธาเจริญครับผมบอกว่าใครก็ตามที่คิดลบต่อสถาบันนะไปจับจ้วงไปดูหมิ่นดูแคลนพระเจ้าอยู่หัวใครได้ดีครับไม่มีติดคุกติดตารางทั้งนั้นเลยผมถึงบอกเลยว่าวันนี้สิ่งที่ผมเนี่ยมั่นใจที่สุดนั่นคือเรื่องอะไรครับการที่เราเกิดเป็นคนไทยเรายืนอยู่ผืนแผ่นดินแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมมีความอุดมสมบูรณ์นะฮะมีรูปแบบการปกครองที่ดีมีพี่น้องเป็นคนไทยยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนทุกคนก็รักใครสามัคคีกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่างชาติต่างเมืองเขาอยากมาอยู่เมืองไทยกันนักกันหนาแต่คนไทยส่วนน้อยแค่น้อยนิดที่มาโจมตีชาติตัวเองนะครับเราจะไปให้ราคาสำหรับคนที่หลงผิดลูกหลานเรากลับมือกับตัวนะลูกนะเรายังอายุยังน้อยเนี่ยอย่างลุงเนี่ยก็เคยหลงผิดเหมือนกันชีวิตติดคุกติดตารางมาไม่ก่อนเป็นนักเลงหัวไม้นะครับชีวิตนี่ไม่ได้เคยกลัวใครพ่อเป็นผู้นำท้องถิ่นต่อยตีนะมึงมาเป็นสิบกูไม่กลัวผมคนเดียวก็ไปลุยมาแล้วนะครับทำมาทุกอย่างสุดท้ายสิ่งที่ทำมามันไม่ใช่เรื่องถูกต้องนะเราไปฝักใฝ่ไปให้ยุติไตนะครับเราเคยอยู่ในกลุ่มของคนที่บอกว่าถ้าหากเราอยู่ในยุติไตแล้วมันจะดีอย่างนี้ผมไม่เชื่อเพราะว่าผมมีศรัทธาเนี่ยสถาบันมาแต่ต้นคือเราเลยเห็นต่างพวกนั้นใครก็ตามที่มีความเห็นต่างกับผมนะฮะแล้วก็อยู่ฝั่งที่ฝักใฝ่ในการที่จะล้มเจ้าเนี่ยผมไม่ครบเลยผมไม่ครบนะฮะผมเป็นคนที่เหมือนคนอื่นฮะเราจะไม่ต้องมาเสียเวลาด้วยมันเสียเวลาเสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาในการที่เราจะเอาความดีมาคุยกับคนที่มีทัศนคติอารมณ์คติตรงกันเข้าใจไหมฮะวันนี้ก็ออกมาพูดมาคุยกับประชาชนนะครับใครที่เป็นคนบงการใครที่จ่ายเงินสนับสนุนยั่วยุส่งเสริมให้เยาวชนลูกหลานเราเนี่ยนะหลงผิดระวังไว้มึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ผมบอกเลยว่าคำว่ามึงเลยฮะสิ่งที่มึงคิดสิ่งที่มึงทำและสิ่งที่มึงกับพวกทำแล้วมึงคิดว่ามึงจะล้มพระมหากษัตริย์ได้มึงจะล้มสถาบันได้วันนี้กูบอกว่ามึงคิดผิดคนไทยนะบอกเลย 99.9% เนี่ยรักพระเจ้าอยู่หัวรักในความเป็นไทยส่วนมึงนะฮะบอกว่ามึงสามารถรวบรวมผู้คนนะกี่ล้านก็ว่าไปมันเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งคราวไม่ยั่งยืนหรอกเพราะเขาถูกหลอกไปวันนี้ถ้ามึงยังคิดนะครับที่จะล้มพระเจ้าอยู่หัวกูล้มเสด็จพ่อกูกูบอกเลยว่ากูนี่รักศรัทธาพระเจ้าอยู่หัวมากจริงครับผมบอกเลยว่าผมนี่บูชาทุกองค์นะครับโดยเฉพาะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยผมบูชาทุกองค์เลยมีคือบูชาทุกองค์ใครก็ตามผมคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนฟ้าสูงสวรรค์เนี่ยอย่างพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ถือว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เป็นเทวดาเป็นมหาเทพที่ดูแลพวกเราอยู่ถ้ามึงยังคิดลบต่อชาติบ้านเมืองนะกูบอกเลยว่าทั้งครอบครัวทั้งกิจการล้มละลายทั้งนั้นพี่น้องครับวันนี้ก็ไม่ได้สาบแช่งนะครับแต่ผมรู้ว่าใครบ้างถ้าผมเปิดไปได้ไหม
มันก็เป็นการใส่ความการใส่ความเขาเป็นทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จรอฮะรอวันสะสางการสะสางเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไปสะสางนะครับแต่ถ้ามาตอแยผมเล่นแน่ผมก็มีข้อมูลมีพรรคพวกเพื่อนฝูงพอสมควรมันถึงบอกว่าผมมีข้อมูลเยอะมากหนึ่งเรื่องที่เรานี่ไม่เคยรังเกียจใครใครโทรมาใครส่งข้อความมาเก็บไว้หมดศึกษาหมดดูแลหมดพี่น้องครับเขาฝากไปลูกหลานเราคนที่หลงผิดให้กับเนื้อกับตัวกับใจซะกลับมากราบคุณพ่อคุณแม่วันพรุ่งนี้เป็นวันพระจะออกพรรษานะพรุ่งนี้ก็งดดื่มเหล้าเมาไม้ซะแล้วก็ทำดีที่สุดนั่นคือไปหาดอกไม้ธูปเทียนและไปกราบไปล้างเท้าคุณพ่อคุณแม่นะครับเรานำน้ำสะอาดสะอาดใส่กระมังมาอันนึงแล้วก็นำธูปเทียนดอกไม้ไปขอขมากรรมพ่อแม่ตั้งกิจอธิษฐานอธิษฐานว่าข้าพเจ้าชื่อนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้มาขอขมากรรมคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่ร่วงเกินด้วยกายวาจาใจนะขอคุณพ่อคุณแม่ได้โหสิกรรมข้าพเจ้าจะบัดตัวเป็นคนดีเป็นคนใหม่เป็นคนดีของชาติบ้านเมืองจะจงรักภักดีต่อสถาบันพระกษัตริย์ขอพระเจ้าเจริญคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้พรเราอโหสิกรรมให้เราเราก็จะเจริญนะครับล้างเท้าท่านแล้วก็เช็ดให้สะอาดเราเท้ามันเหยียบหัวเราแล้วน้ำล้างเท้าเราไปอาบครับสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะหายไปทั้งหมดพี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่ผมออกมาพูดมาคุยก็ลองใช้ดูนะครับคนที่ศรัทธาในเรื่องของบุญคุณโทษเรื่องความของความกตัญญูกตเวทีจะสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความชิดวันนี้ผมในฐานะผู้ช่วยชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองและเป็นนักการเมืองเป็นประชาชนคนที่มีหัวใจรักชาติรักกษัตริย์เหนือสิ่งใดวันนี้ออกมาพูดมาคุยบอกว่าคนคิดลบต่อสถาบันหยุดได้แล้วพี่น้องครับคนเราอยู่บนพื้นฐานของความดีนั้นเราต้องมีหลักคิดที่ดีให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าพื้นฐานเราของความเป็นคนดีเรามีแล้วพี่น้องครับคนเราหากจนอย่าจนความคิดหากคิดทำดีอย่าจนความคิดคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
มองข้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียง